ชมอยู่กับหมิวภวรันค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Property รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยค่ะตลอดจนข้อมูลของการลงทุนในโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการแบบ Exclusive หรือว่าที่ดินแบบทำเลทองค่ะท่านไหนที่คิดจะลงทุนหรือเล็งทำเลตรงไหนเอาไว้ไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่น้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาค่ะแต่ละโครงการที่เปิดตัวนะคะก็พยายามที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งฟังก์ชันของการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงเรื่องของราคาที่จับต้องได้ Why Must Have สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการอะไรนั้นติดตามกันได้กับคุณท็อปสุธาธรสุทธิสนค่ะMust Haveสัปดาห์นี้นะครับผมอยู่ที่เรียกว่าใจกลางกรุงเทพมหานครอีกแล้วครับวันนี้อยู่ที่โครงการ DSS สิงห์คอมเพล็กซ์นะฮะโครงการระดับซูเปอร์ลักชัวรี่จากสิงห์เอสเตทนะฮะรูปแบบโครงการเรียกว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะอยู่ท่ามกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็มิกซ์ยูทระดับเวิลด์คลาสที่อยู่ด้านในนะฮะโครงการน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวมาชมด้านในกันครับครับสำหรับที่ดินของโครงการนะฮะโครงการตั้งอยู่บนที่ดินมา2ไร่กว่าๆนะฮะแต่ถ้าเกิดรวมพื้นที่ของสิงห์คอมเพล็กซ์ทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ11ไร่นะฮะตัวโครงการเนี่ยรูปแบบอาคารเป็นอาคาร1อาคารนะฮะ39ชั้นทั้งหมดประมาณแค่319ยูนิตเท่านั้นเองเรียกว่ามีความเป็น private มากๆนะครับส่วนดีไซน์เนี่ยไอเดียของเขานะฮะดีไซน์ออกมาในลักษณะของทุ่งข้าวบาเล่นะฮะฉะนั้นเราจะได้สังเกตเห็นว่าอิเลเมนต์ของโครงการเนี่ยดีไซน์มาเป็นเชฟเป็นของปลายรวงข้าวนะฮะถ้าเราไม่รู้นะตรงนี้คือสี่แยกอโศกเพชรบุรีใช่ไหมฮะซึ่งมีความวุ่นวายมากแต่ถ้าเกิดเราอยู่ข้างในเนี่ยเราเจอสวนเราเจออะไรพวกนี้แทบไม่รู้เลยว่าด้านนอกมันวุ่นวายแค่ไหนเรียกว่ามีความเป็น private สุดๆครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น36โครงการ DSS สิงห์คอมเพล็กซ์นะฮะด้วยการนำเสนอส่วนกลางแบบ4plex นะฮะ4ชั้นเนี่ยที่สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้คือชั้น36 36M 37แล้วก็ 37M นะฮะซึ่งเขาแบ่งรูปแบบการใช้งานในแบบ passive ก็คือชั้น36เนี่ยจะเป็นรูปแบบ passive หมดเลยคือนั่งชิลสบายๆนะฮะส่วนชั้น37เนี่ยเรียกว่าเป็น active zone นะไม่ว่าเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสยิมนะครับเรียกว่าใช้งานกันแบบชัดเจนเลยนะฮะส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นโซนที่พักผ่อนอีกโซนนึงนะฮะด้านในของผมเนี่ยตรงนี้เป็น private theater เรียกว่ามีความสะดวกสบายและมีความเท่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับและนี่นะครับคือห้อง private theater นะครับที่ลูกบ้านสามารถจองการใช้งานผ่านคอนเชียสที่อยู่ด้านล่างนะครับเรียกว่าอยากมีช่วงเวลาพิเศษดีๆกับครอบครัวนะเราสามารถจองเพื่อมาดูหนังที่ชอบนะฮะหรือว่าดูโปรแกรมกีฬาที่กำลังติดตามอยู่นะฮะตรงนี้ห้องนี้ได้เลยทั้งระบบเสียงระบบภาพเนี่ยเรียกว่าสะใจเลยทีเดียวนะฮะรีไพรเวทเทเตอร์เป็นของตัวเองนะครับอยากมีช่วงเวลาดีๆนะฮะเลยอยากมีมื้อพิเศษกับครอบครัวและเพื่อนๆนะฮะเราสามารถจองใช้ห้อง private dining นี่ผ่าน conscious ที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับไม่ว่าคุณอยากจะทำกับข้าวหรืออาหารด้วยตัวเองนะก็มาใช้ห้องนี้ได้เพราะห้องนี้เขา provide เรื่องของชุดครัววายเซล่านะครับแล้วก็โอ้โหลองเทเบิลที่จุคนได้10กว่าคนขึ้นไปเลยนะฮะเรียกว่าพิเศษมากหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากทำเองนะจะเรียกเชฟเทเบิลที่ไหนฝีมือดีแค่ไหนมาทำให้คุณทานก็ได้นะรับรองห้องนี้จัดปาร์ตี้เพลินแน่นอนThank you.
ับและที่ชั้น 36M นะฮะเป็น private spa แล้วก็ซาลอนนะฮะซึ่งเราสามารถจ้างพิลาทิสหรือว่า beauty professional เนี่ยที่มาดูแลเราเนี่ยให้มาใช้บริการที่ห้องนี้ได้เลยซึ่งโครงการเนี่ยได้เตรียมพื้นที่และอุปกรณ์อย่างครบครันมาให้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเข้ามาก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะฮะ On the Cloud Fitness บนชั้น 37เนี่ยสมกับว่าที่นี่เป็น Active Zone จริงๆนะฮะเข้ามาตรงนี้เป็นฟิตเนสที่เรียกว่าเล่นได้ทั้งตัวจริงๆนะผมดูแล้วเนี่ยเทรนได้ทุกส่วนเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสมัครฟิตเนสที่อื่นละแค่จ้าง Personal Trainer ที่คุณไว้ใจนะที่นี่ครบเลยทีเดียวนะฮะซึ่งโครงการเนี่ยเขาแบ่งโซนออกเป็นโซนเวทเทรนนิ่งก็คือโซนนี้ห้องนี้ฮะมีแมชชีนต่างๆอะไรให้เราครบรวมถึงมีชุดของดัมเบลให้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะตรงนี้ผมชอบมากคือเป็นบ็อกซิ่งริงนี่เป็นสนามมวยเรียกว่าโอ้โหจ้างเทรนเนอร์มาซ้อมกันได้เลยเหนื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเองนี่เรียกว่าเก๋ๆเลยนะไม่ค่อยเจอที่ไหนเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเป็นหน้าผาจำลองนะฮะเราสามารถฝึกล็อกคลัมบิ้งอะไรได้เต็มที่เลยนะฮะส่วนอีกห้องนึงเนี่ยเขาก็จะจัดโซนเป็นโซนคาร์ดิโอนะอันนั้นก็จะเป็นตัวเดินลู่วิ่งนะฮะลู่เดินจักรยานอะไรตรงนั้นก็เป็นโซนคาร์ดิโอแยกออกไปนะฮะที่ชั้น37เองเนี่ยถ้าเดินขึ้นไปอีกชั้นนึงเป็นชั้น 37M นะข้างบนเนี่ยเป็น private exercise room นะซึ่งเป็นห้องโยคะหรือว่าจ้างโค้ชมาสอนพิลาทิสเต้นซุมบ้าอะไรก็ได้นะฮะแล้วเขา provide เพื่อสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่ชั้น 37เองนะครับถ้าออกกำลังกันเหนื่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถไปพักผ่อนได้ที่ห้องออนเซ็นของโครงการที่ชั้นเดียวกันนี้ได้เลยครับเรียกว่าชิลกันเลยทีเดียวนะฮะกับช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้กับ Sky Edge Swimming Pool นะฮะบนชั้น 37นี้ฮะสระว่ายน้ำเนี่ยเรียกว่าเป็นระบบสระน้ำเกลือความกว้าง22คูณ5เมตรนะครับเรียกว่าว่ายกันสบายเหนื่อยเลยทีเดียวนะฮะกับวิวหมื่นล้านที่อยู่ด้านหลังมักกะสันคอมเพล็กซ์ในอนาคตนะฮะซึ่งตอนนี้ได้ผู้ประมูลที่ผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับสระว่ายน้ำของโครงการเนี่ยแบ่งเป็นสระของสระผู้ใหญ่แล้วก็มีสระคิดส์พูลให้ด้วยนะครับและนี่คือห้องตัวอย่างขนาด 34.75 ตารางเมตรนะฮะสำหรับโครงการ DSS Sing Complex เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้โครงการเหลือห้องไม่เยอะละประมาณ 3% นั่นเองนะฮะสำหรับชั้นที่ยังเหลือเปิดขายนะคือชั้น17แล้วก็32ซึ่งเป็นห้องที่กันไว้เป็นชั้นที่กันไว้ตั้งแต่ตอนเปิดพรีเซลซึ่งตอนแรกเนี่ยขายดีมากๆนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยความพิเศษของเขาคือชั้น17และ32เนี่ยมีการตกแต่งแบบ fully furnished เป็นแจเปนิสสไตล์เลยเพื่อคงความเป็นอัตลักษณ์ของที่ดินเดิมซึ่งเป็นสถานทูตญี่ปุ่นเก่านะฮะมาดูกันนะครับว่าโครงการให้อะไรบ้างสำหรับเข้ามาเนี่ยเราจะเจอส่วนของโซนที่เป็นโซนคิทเช่นนะครับตัวคิทเช่นเองเนี่ยได้ตัวนี้เลยครับชุดครัวที่เป็นหินควอตซ์ขนาดเรียกว่าเป็นตัว L แบบเต็มเลยนะถ้าคนที่ทำกับข้าวนะหรือว่าคนที่ชอบอุ่นอาหารทำกับข้าวมีอะไรเนี่ยผมว่าตรงนี้พอมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวเตาไฟฟ้าเนี่ยให้เป็นอินดักชันด้วยแบบ2หัวนะของ Copper Bush นะครับเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดเป็นของ Copper Bush นะครับอันนี้ก็ตัวไมโครเวฟนะครับสำหรับห้องที่เป็นห้อง One Bedroom เองเนี่ยจะได้เป็นไมโครเวฟส่วนห้องที่เป็น Two Bedroom เนี่ยจะเป็นคอมไบน์นะไมโครเวฟแล้วก็โอเว่นด้วยในตัวนะครับที่ผมชอบนะจริงๆแล้วตัวจะเห็นว่าหน้าบานตรงนี้ครับเป็นกระจกนะครับนั้นมันจะเป็นออกเป็นกระจกเป็นไฮกลอสทำความสะอาดง่ายเลยครับตัวแบ็กสเปซตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นหินควอที่มันเชื่อมต่อจากตัวเคาน์เตอร์ครัวเนาะตรงนี้ก็ถ้าใครที่ทำกับข้าวนะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะสกปรกเลอะเทอะเช็ดทำความสะอาดง่ายมากนะครับจุดที่ให้พวกปลั๊กอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดเราต้องทำครัวแล้วมีเครื่องปั่นหรือว่าอะไรพวกนี้เรียกว่าเสียบใช้ไฟสบายๆเลยนะครับถัดมานะครับด้านล่างเรียกว่าที่มีชุดที่เป็นชุดตู้เก็บของเนี่ยเยอะนะทั้งข้างบนข้างล่างผมว่าเอาอยู่นะฮะมาดูที่ส่วนของอ่างล้างจานนะครับอ่างล้างจานเนี่ยเป็นของแฟรงเก้นะครับตัวนี้ก็เป็นอ่างแบบหลุมลึกเหมือนกันนะฮะอาจขนาดอาจจะไม่ใหญ่มากนะแต่ผมว่าก็โอเคเพราะว่าคิดว่าห้องที่เป็นห้องคอนโดกลางเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำแบบข้าวที่ต้องใช้อุปกรณ์ครัวชิ้นใหญ่มากๆเพราะนั้นอ่างแบบนี้เรียกว่าโอเคเอาอยู่เลยทีเดียวนะครับส่วนของตู้เย็นเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบbuild in มาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ของ Copper Bush เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตู้เย็นที่มีชิลอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นฟรีเซอร์อยู่ด้านล่างถัดมาส่วนตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าโอ้โหนี่ก็เชื่อมต่อจากตู้ที่เป็น storage นะครับตัวเนี้ยเราสามารถวางเครื่องซักผ้าก็ได้เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีชั้นที่วางของเก็บของให้เรียบร้อยพวกอุปกรณ์ซักล้างอะไรเงี้ยเก็บไว้ในนี้ได้นะฮะเรียกว่า
ที่โครงการเตรียมไว้ให้นะเรียกว่าโอ้โหตู้เรียกว่าเยอะเลยครับถ้าคนที่มีของเยอะๆก็เรียกว่าเอาอยู่แต่อย่างที่บอกฮะที่นี่มีความพิเศษคือถ้าเกิดของเยอะจริงๆเราไปเช่าสตอเรจด้านล่างก็ได้นะครับตู้ประตูเนี่ยเป็นประตูบานไม้ที่เรียกว่าหนาแน่นเลยผมว่าแข็งแรงนะเป็นไม้บานใหญ่ประมาณสูงประมาณสัก 2.6 เมตรน่าจะได้นะฮะแล้วก็โครงการเนี่ยเขาเตรียมตัวระบบดิจิตอลดอร์ล็อกอันนี้เป็นของเยลนะครับที่เรียกว่าใช้สแกนลายนิ้วมือก็ได้หรือว่าที่เป็นกุญแจคีย์การ์ดแล้วก็ตัวที่เป็นตัวรหัสก็ได้นะฮะเรียกว่าหลายระบบเลยทีเดียวนะครับเข้ามาส่วนของสวิตช์ไฟเนี่ยตัวนี้เป็นแผงที่ตัวสวิตช์ไฟเปิดปิดนะครับแล้วก็ตรงหน้าประตูเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีตัว Welcome Light ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ครับเวลาเราเปิดประตูเข้ามาไฟในห้องก็จะติดให้อัตโนมัติเลยนะครับห้องนี้ฮะโครงการเขาเตรียมตัวที่เป็น Home Automation ให้นะครับซึ่งระบบ Automation ที่เขาให้เนี่ยเขาให้ทั้งหมดคุมระบบไฟระบบแอร์แล้วก็ระบบผ้าม่านด้วยในห้องนะครับเรียกว่าก็ครบเลยสำหรับห้องไซส์ขนาดนี้นะครับถัดมาด้านนี้นะครับนี่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะชอบสะสมรองเท้าสนิกเกอร์เยอะนะฮะนี่ตู้รองเท้าเรียกว่าเพียงพอถ้าประมาณได้สายตาผมว่าถ้า10กว่าคู่ขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็เป็นตู้ชั้นเก็บของถัดมาจากชุดที่เป็นชุดเคาน์เตอร์ครัวนะตรงเนี้ยโครงการเขาบิวอินเรียกว่าเชื่อมต่อจากชุดครัวมาเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับตัวนี้ก็น่าเป็นหินควอตซ์เหมือนกันเข้าไปดูส่วนของลิฟวิ่งนะฮะถ้าเราสังเกตตรงพื้นนะตรงพื้นที่ส่วนที่เป็นคิทเช่นเนี่ยตรงพื้นเนี่ยเขาเป็นหินกระเบื้องนะครับแล้วก็ถ้าเถิบเข้ามาในส่วนของลิฟวิ่งแล้วก็เป็นห้องนอนเนี่ยตรงนี้ได้เป็นไม้เอนจิเนียริ่งมูดนะครับเรียกว่าก็เหยียบผมเหยียบแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคแน่นหนาดีนะครับเข้ามาดูในส่วนของตัวลิฟวิ่งนะครับตรงแผงด้านหลังที่เป็นแผงหลังทีวีตรงนี้โครงการเนี่ยติดตั้งหินอ่อนมาให้ตรงนี้เป็นหินไวท์วารากัสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราขยับเข้ามาตรงนี้นะฮะชุดโซฟานี้ก็ได้นะอย่างที่บอกห้องนี้มันเป็นห้อง fully furnished ระยะการวางโซฟากับทีวีผมว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะเพราะว่าถ้าเรานั่งตรงนี้ฮะประมาณสัก2เมตรเนี่ยผมว่าระยะตรงนี้ประมาณวางทีวีสัก50นิ้วสบายตานะครับระเบียงตรงนี้ถือว่าโอเคนะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยเขามีกริลที่ปิดกั้นตัวคอมเพรสเซอร์ตัวแอร์มาให้นะฮะแอร์ห้องนี้ก็ได้ระบบเป็นคอนซีลด้วยนะครับไม่มีการเกะกะลูกหูลูกตานะครับเรียกว่าเนียนไปกับการดีไซน์เลยนะครับโดยส่วนของห้องนอนต่อนะครับถ้าดูดีไซน์จริงๆห้องนี้ได้โอเพนสเปซที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะแต่ว่าความเป็นส่วนตัวเราก็ยังมีนะเพราะเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเขาดีไซน์ตัวฉากกั้นมาให้นะครับห้องนี้นะฮะโครงการขายแบบ fully furnished ซึ่งตกแต่งในสไตล์ modern Japanese นะฮะแล้วสังเกตว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยเหมือนอยู่ในห้องนอนแบบญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็อย่างชุดเตียงเนี่ยเตียงโครงการวางเตียงแบบ6ฟุตมาให้เรียกว่านอนแบบเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงชุดหัวเตียงเลื้อยเชื่อมต่อมาถึงตัวโต๊ะหัวเตียงที่โครงการบิ้วมาให้พร้อมปลั๊กไฟเอาไว้เสียบชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนตอนที่เรานอนเนี่ยเรียกว่าตรงนี้โครงการบิ้วอินมาให้แบบครบจัดเต็มมากนะครับด้านข้างเนี่ยโครงการให้กระจกแบบกระจกใสบ้านใหญ่นะเรียกว่าเกือบบิวอินเกือบเต็มเพดานนะฮะแล้วก็มีรางผ้าม่านไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับกระจกที่ให้เนี่ยเป็นระบบเป็นอิสูเลตกลาสนะเป็นดับเบิลกลาสนะครับเรียกว่าป้องกันเรื่องของเสียงรบกวนความร้อนอะไรที่เข้ามาภายในห้องได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าดีมากเลยนะครับด้านล่างเองเนี่ยถ้าสังเกตนะตรงนี้ผมชอบนะเพราะว่าเวลาเรานอนใช่ไหมเวลาลงจากเตียงปุ๊บเอ้ยตรงนี้เขาติดตั้งเซ็นเซอร์มาให้ด้วยเวลากลางคืนไม่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้นะฮะตื่นมาเมื่อไหร่เวลาเราลงเตียงเนี่ยจะเข้าห้องน้ำเนี่ยตรงนี้มีเซ็นเซอร์ไว้ให้ก็เดินเข้าน้ำอย่างสบายใจไฟติดนะครับเข้าไปเลยครับตรงนี้เราได้ walk in closet ด้วยนะห้องสาย4.75เนี่ยโครงการ build in กึ่งเป็น walk in closet ฮะตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่เป็นบานกระจกนะฮะหน้าบานเป็นกระจกใสแล้วก็เรียกว่าเก็บชุดที่มีชุดความยาวอะไรได้พอดีเลยแล้วก็มีชั้นวางของวางกระเป๋าเดินทางอยู่ด้านบนนะแล้วก็ลิ้นชักเล็กๆน้อยๆที่เก็บพวกอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะฮะพวกเครื่องประดับชุดชั้นในอะไรเงี้ยเรียกว่า build in มาให้ครบนะฮะครับสำหรับด้านนี้นะฮะโครงการบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งมาให้พร้อมกระจกเงาบานใหญ่เรียกว่าถูกใจสาวๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเราสามารถแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เนี่ยเปิดตรงนี้เห็นไหมแสงธรรมชาติเข้ามาแต่งหน้าสบายเลยนะฮะมาดูในห้องน้ำนะฮะตรงนี้ก็ได้เป็นชุดอ่างล้างหน้านะครับเป็นหินควอตซ์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกเงาเรียกว่าเต็มบานเลยแล้วก็เป็นดีไซน์ให้เป็นตู้ด้วยนะเราสามารถเปิดเพื่อเก็บของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นขวดแชมพูสบู่อะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ได้เลยนะครับ
ันนี้เรียกว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้ก็ได้ watchless ด้วยนะเป็น automatic watchless นะครับของ Toto นะฮะเรียกว่าก็เป็นแบรนด์ชั้นนำเลยทีเดียวนะฮะถัดเข้ามาด้านในนะฮะในส่วนของ shower นะฮะโครงการตรงนี้ติดตั้งตัวฉากกั้นอาบน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมชาวเวอร์ที่มีระบบที่เป็น rain shower อะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโครงการเนี่ยเขาติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนมาให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นก๊อกผสมที่เราสามารถเปิดใช้งานอาบน้ำได้อย่างสบายเลยนะครับไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มสบายเรียกว่าดูกันไปแล้วทุกซอกทุกมุมจากโครงการ DSS สิงห์คอมเพล็กซ์นะฮะจากสิงห์เอสเตทนะครับโครงการซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับซึ่งเป็นโครงการตัวที่สองของแบรนด์ DS นะครับโครงการเนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทที่ห้อง 34.75 ตารางเมตรนะฮะโครงการเนี่ยมีแค่319ยูนิตเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็รูปแบบโครงการที่อยู่ในมิกซ์ชุดระดับเวิลด์คลาสทั้งมีออฟฟิศเกรด A มีรีเทลชั้นนำมากมายนะฮะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเรียกว่าหาได้ยากแล้วก็ทำเลโครงการเนี่ยเรียกว่าจะไปเดินทางไปไหนก็สะดวกนะและโครงการเนี่ยเขาก็ยังให้ที่จอดรถมากถึง 88% เรียกว่าหาได้ยากแล้วในสำหรับโครงการในปัจจุบันนะฮะโดยรูปแบบนี้ราคาแบบนี้ทำเลแบบนี้เรียกว่า must have กันเลยทีเดียวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับอาจารย์สิงห์อินทราชูโตกับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN Property ค่ะช่วงนี้พบกับอาจารย์สิงห์อินทราชูโตกับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนค่ะจริงๆแล้วในริสจะมีห้องทดลองหลายๆห้องทดลองนะครับห้องทดลองวัสดุแล้วก็มีห้องซิมูเลชันคือเวลาเราจะทำการออกแบบแต่ละครั้งเนี่ยออกแบบเสร็จปั๊บเราจะเริ่มดูซิว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันลมพอไหมถ้าเปิดหน้าต่างแล้วเพราะห้องคอนโดมันไม่ได้ใหญ่มากถ้าเราซิมูเลตว่าทิศทางทิศใต้นะลมมาด้านนี้เปิดหน้าต่างแล้วเนี่ยแล้วลมไม่เข้าเนี่ยต้องออกแบบหน้าต่างใหม่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนไม่ใช่ว่าไปก่อสร้างเสร็จแล้วมาพบว่าเปิดหน้าต่างแล้วลมยังไม่เข้าเลยเนี่ยนั่นมันสายไปแล้วก็จะมีห้องซัมซิมิเลชันห้องก็เป็นส่วนนั้นส่วนด้านในสุดก็จะเป็นพื้นที่นักวิจัยฟูลไทม์นะครับแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโอเพนแพลนหมดนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะให้การคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกันมันเกิดขึ้นระหว่างคนที่อาจจะไม่รู้จักกันแต่ว่าได้ยินว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็เกิดทำงานร่วมกันก็เป็นโอเพนแพลนทีนี้พอคนในอนาคตพอทุกคนต้องการScience หรือว่าข้อมูล Data มาซัพพอร์ตว่าทำไมเลือกพื้นแบบนี้แสงแบบนี้หน้าต่างแบบนี้ที่นั่งแบบนี้เนี่ยมันนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงได้มี Research and Innovation for Sustainability Center หรือศูนย์เนี่ยครับ RIS เนี่ยขึ้นมาเพราะศูนย์นี้ทำหน้าที่อย่างนึงคือหาคำตอบที่อาจจะเคยเป็นแค่ Story เรื่องเล่าแต่เราจะหาวิธีการตอบแบบ scientific ตอบแบบมี data หรือบางครั้งเราบอกว่าเราไม่อยากฆ่างูเลยเพราะงูเป็นสิ่งหนึ่งของที่สำคัญในระบบ ecology ระบบนิเวศแต่ว่าเราไม่อยากอยู่กับงูทำยังไงตอนนี้มีความคิดว่างูสัตว์เลือดเย็นจะไม่ชอบคลานในที่ร้อนๆถ้าเราออกแบบบ้านเราสามารถที่จะทำให้มี heat strip หรือเส้นความร้อนรอบๆ บ้านเนี่ยก็เป็นไปได้ว่างูจะไม่คลานเข้าบ้านนี่ต้องทดลองก่อนฮะในศูนย์อย่างริสเพราะว่าเราไม่สามารถจะอยู่ไปบอกว่าเอาละทฤษฎีบอกอย่างนี้ก็สร้างบ้านใส่ฮิตสตริปเลยเงี้ยไม่ได้หน้าที่ของริสคือทำหน้าที่ทดสอบด้วยคือตอนนี้เนี่ยเรามีหลายงานที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเป็นผลพวงการวิจัยของริสนะครับ
อันแรกเลยก็คือการทำพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากขยะจากทะเลซึ่งจะเห็นกันในสื่ออยู่บ้างนะครับเช่นการทำขอบถนนจากขยะพลาสติกการทำบล็อกปูนต่างๆจากขยะพลาสติกการเอาขยะพลาสติกจากอ่าวไทยมาทำเป็นเส้นใยขึ้นเป็นเส้นได้ทอเป็นพรมที่ป้องกันแบคทีเรียได้การทำให้เราใช้เครื่องเรียก ERV คือ Energy Recovery Ventilation ไปติดในคอนโดมิเนียมโดยที่ทำให้อากาศที่เข้ามาสู่คอนโดเหล่านี้นะฮะสะอาดขึ้นกรองฝุ่นละอองและประหยัดพลังงานพร้อมๆกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันค่ะช่วงสุดท้ายของรายการ TNN Property ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะและพลาดไม่ได้เลยนะคะกับรายงานพิเศษการวิเคราะห์ตลาดอสังหาแบบเจาะลึกจาก Big Data ค่ะปัจจุบันนวัตกรรมการสร้างบ้านขนาดเล็กด้วยระบบสำเร็จรูปได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างบ้านหลังใหม่หรือจะขยับขยายต่อเติมบ้านให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วยจุดเด่นในการก่อสร้างที่รวดเร็วและมีราคาไม่แพงนักแถมยังมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครก่อสร้างได้ง่ายในพื้นที่จำกัดทำให้ธุรกิจก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปขยายตัวต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาล่าสุดบริษัทรายใหญ่อย่าง SCG ได้ร่วมกับบริษัท Brox จำกัดรุกตลาดบ้านสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ Prop Living Pot ซึ่งเป็นบ้านสำเร็จรูปโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรงน้ำหนักเบาและผนังบุชนวนกันความร้อนที่ทำให้บ้านเย็นและประหยัดพลังงานที่สำคัญยังสามารถติดตั้งหรือรื้อถอนเพื่อเคลื่อนย้ายและนำไปติดตั้งในที่ใหม่ได้รวดเร็วภายในเวลา1วัน PropRiving Pot มีให้เลือก3แบบ3สไตล์ที่เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กมีขนาดตั้งแต่15ถึง36ตารางเมตรราคาพร้อมติดตั้งตั้งแต่ 480,000 บาทถึง 940,000 บาทขณะเดียวกันบริษัทซิกคอนเซปต์บริษัทผู้ออกแบบและผลิตอาคารสำเร็จรูปบ้านสำเร็จรูปรวมไปถึงสำนักงานและร้านค้าสำเร็จรูปได้เปิดตัวแบบบ้านใหม่เพื่อรับเทรนด์การอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่างและมีความทันสมัยกับแบบบ้านออร่าฮัสซึ่งเป็นบ้านสำเร็จรูปสไตล์โมเดิร์นมินิมอลลิสต์ที่เรียบง่ายในขนาด39ตารางเมตรออกแบบภายใต้แนวคิดยูนิเวอร์แซลดีไซน์ที่เหมาะกับการใช้งานของทุกเพศทุกวัยโดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยแบบสตูดิโอให้ได้ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานทั้งห้องนอนห้องน้ำส่วนนั่งเล่นและส่วนทำงานในราคา 890,000 บาทคงต้องบอกว่านวัตกรรมการก่อสร้างบ้านด้วยระบบสำเร็จรูปถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการอยู่อาศัยที่น่าจับตาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับรายงานพิเศษสัปดาห์นี้ขอพาไปอัปเดตพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในรอบ11เดือนโดยการนำฐานข้อมูลการค้นหาที่อยู่อาศัยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็น Big Data ที่บริษัทบาเนียประเทศไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยี Big Data ในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้เก็บรวบรวมไว้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจากการค้นหาบ้านผ่านเว็บไซต์ของบาเนียทำให้มองเห็นพฤติกรรมของการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในรอบ11เดือนโดยพบว่าผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มใหญ่ที่สุดคือคนที่มีอายุตั้งแต่25ถึง34ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่วัยเริ่มต้นทำงานโดยมีสัดส่วนมากถึง 72.14% และกลุ่มคนในช่วงอายุ35ถึง44ปีมีสัดส่วน 23.60% แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่กำลังหาซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ในขณะนี้คือคนในกลุ่ม Gen Z มากที่สุดและรองลงมาก็คือคนในกลุ่ม Gen Y ซึ่งทั้ง2กลุ่มถือเป็นฐานใหญ่ของตลาดอสังหาในเวลานี้
สำหรับประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการค้นหามากที่สุดยังคงเป็นบ้านเดี่ยวที่มีสัดส่วนถึง 40%ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับช่วงอายุของผู้ที่ต้องการหาซื้อบ้านแต่จริงๆแล้วบ้านเดี่ยวคือที่อยู่อาศัยในฝันที่คนอยากซื้อและอีกหนึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะพ่อแม่เป็นคนออกเงินให้ลูกซื้อเพื่อการขยายครอบครัวจึงยังมีการค้นหาในสัดส่วนที่สูงกว่าที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆส่วนอันดับรองลงมาเป็นคอนโดมิเนียม 34% และทาวน์เฮาส์ 25% ซึ่งก็คือที่อยู่อาศัยที่เป็นเรียลดีมานด์ในตลาดปัจจุบันนี้ส่วนจังหวัดที่มีผู้ค้นหาบ้านให้ความสนใจยังคงเป็นการค้นหาซื้อบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสัดส่วน 40% ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการหาซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ในตามแนวรถไฟฟ้าขณะที่อันดับ2จนถึงอันดับ4ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกันก็คือจังหวัดนนทบุรีมีสัดส่วน 20% จังหวัดสมุทรปราการ 17% และจังหวัดปทุมธานี 16% ทั้ง3จังหวัดถือเป็นทำเลอยู่อาศัยของคนกรุงเทพซึ่งจะเติบโตมากขึ้นจากการขยายโครงการของรถไฟฟ้าในอนาคตขณะที่ระดับราคาที่อยู่อาศัยที่มีการซื้อขายและมาติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารผ่านทางบานเดียอันดับ1ได้แก่เป็นที่อยู่อาศัยในระดับราคา 1-3 ล้านบาทส่วนอันดับ2ได้แก่ที่อยู่อาศัยราคา 3-5 ล้านบาทส่วนอันดับที่3เป็นที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า1ล้านบาทอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในรอบ11เดือนที่ผ่านมาตลาดอสังหาตกอยู่ในภาวะชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่องความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมาตรการ LTV ที่ควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทำให้การค้นหาที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผ่านมาลดลงโดยเฉพาะเมื่อมาตรการคุมสินเชื่อบ้านมีผลบังคับใช้การค้นหาที่อยู่อาศัยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้กลุ่มที่ต้องการขอสินเชื่อกับธนาคารผ่านทางบานเนียก็ลดลงมากจากช่วงเดียวกันของปี2561เช่นกันซึ่งคงต้องลุ้นกันว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาที่ภาครัฐนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าโอนค่าจดจำนองและโครงการบ้านดีมีดาวลดภาระให้กับผู้ซื้อบ้านรายละ 50,000 บาทจำนวน 100,000 รายนั้นจะสามารถพลิกฟื้นตลาดในเดือนสุดท้ายและในปีหน้าได้หรือไม่และทั้งหมดนี้คือรายการ TNN Property ค่ะขอขอบคุณสถานที่สวยๆสิงห์คอมเพล็กซ์และโชว์รูม DS สุขุมวิท36และพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ